โรงเรียนแม่สอดจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปี2560ค่ะที่หอประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะครูนักเรียนร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่สอดเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่สอดจัดงานบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาและอุทิศส่วนกุศลแด่หลวงพ่อพระมหาวิบูลย์พุทธยาโนอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณพร้อมทำพิธีสืบชะตาหลวงโรงเรียนโดยมีพลตรีอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพันเอกกิตติพงษ์ชื่นใจชนผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14นายสินชัยปวงละครประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายวิมลแปลงติ๊บผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอดพร้อมคณะครูนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนแม่สอดเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่สอดเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า100คนด้วยชมรมศิษย์เก่าเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกับคณะครูและนักเรียนได้พร้อมใจกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีจำนวน 2,560 กองกองละ99บาทเพื่อนำรายได้ไปสมทบกองทุนพัฒนาการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการจัดสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตและทั้งยังเอื้อให้นักเรียนในการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าของทุกวันและเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่หลวงพ่อพระมหาวิบูลย์พุทธยาโนอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณหรือวัดห้วยเตยพร้อมอุทิศส่วนกุศลแด่ครูบาอาจารย์ศิษย์เก่าที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและในปีการศึกษา2559นี้ทางโรงเรียนแม่สอดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในรายการสวดมนต์แปลศีล5รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นซึ่งเสมือนหนึ่งว่าทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบไป